สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ผมจะพามาเขตอุทยานนี่ครับกรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืชของอำเภอเชียงของนะครับเป็นน้ำตกครับผมเคยเข้าไปดูนะครับครั้งหนึ่งช่วงสงกรานต์นะครับนี่ครับผมจะพาพี่น้องเข้าไปดูครับว่าเป็นยังไงครับสวยงามมากครับตรงขอบเนี่ยครับนี่ครับอันนี้เป็นผลไม้นกครับนี่ครับสวยงามมากไปเดี๋ยวผมจะพาขี่รถเข้าไปดูครับไปผมลืมเอาที่จับกล้องมาครับจับไปจับตรงไหนล่ะพอจับเองพอจับครับนี่ครับเดี๋ยวผมไปนี่ครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับทางขึ้นครับมีห้องน้ำด้วยนะครับนี่ครับป้ายเดี๋ยวผมให้ดูป้ายครับนี่ครับป้ายสำนักงานห้องน้ำที่จอดรถไปน้ำตกเดี๋ยวผมจะพาไปน้ำตกครับเคยมามาแล้วครับว้าวดอกเข็มสวยมากเลยตอนนี้ดอกเข็มใหญ่ครับสวยงามมากครับสองข้างทางนี่ครับว้าวเป็นของกรมป่าไม้ปลูกไว้ครับฟ้ามีหนูตรงนี้ไม่ได้มานานนะครับไม่รู้ว่ามีน้ำหรือเปล่านะครับมีอยู่แล้วค่ะก่อนจับนี่เป็นห้องน้ำครับนี่ครับสุขขาครับห้องน้ำสุขขาสุขขานี่เป็นทางขึ้นครับทางขึ้นน้ำตกนี่ครับน้ำตกครับใช่น้ำตกครับรถแต่ว่าเขาไม่ให้จอดแล้วจอดรถแต่ว่าเขาไม่ให้จอดแล้วขอพ่อแต่เป็นท่าคุณนอแล้วกันมีหลุมก็สีดำเลยบรรยากาศมากเลยครับไปเลยไปเลยขับจับโอ้ก็ต้องด้วยครับต้นไม้นี่มีแต่ต้นไม้ใหญ่ครับสูงมากต้นไม้ใหญ่ก็กล้วยป่าครับจะพาเพื่อนมาดูพี่น้องดูกล้วยป่าครับนี่ครับกล้วยป่าครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาครับบ่มีจังเลยเจ้าหนาวเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปครับอันนี้กล้วยป่าครับจับโทรศัพท์อีกละจับโทรศัพท์เดี๋ยวพ่อถือเองไปนี่ครับนี่เป็นกล้วยป่าครับนี่ครับดูไว้ครับกล้วยป่าสูงมากเลยครับพาเดินเข้าไปด้านในนะครับนี่ครับทางเดินครับมากับลูกสาวครับนี่ลูกสาวรองเท้าก็ไม่ใส่นี่ต้นใบใหญ่ครับใหญ่มากครับอุดมสมบูรณ์มากครับมากมะเดื่อสงสัยน่าจะเป็นต้นมะเดื่อใหญ่ครับต้นใหญ่บ้างสายพันธุ์เดียวกันกับที่ต้นชะโนดหรือเปล่าครับที่คำชะโนดเคยไปถ่ายคลิปคำชะโนดมาไปอ
ผมเคยมาตอนช่วงสงกรานต์นะครับถ้ามาช่วงสงกรานต์นี่ผึ้งเยอะมากเลยครับตามทางเดินนี่ครับมีผึ้งครับถ้าไม่ใส่รองเท้านี่เหยียบผึ้งผึ้งต่อยเอาปวดมากนี่คือน้ำตกครับถึงนะครับปีนี้ฝนไม่ดีครับน้ำตกไหลไม่ค่อยแรงนี่ครับน้ำตกครับหลามามาเร็วเร็วเร็วมาเร็วเห็นแล้วมาโลกโลกกับบุมีมามามานี่ครับน้ำตกครับน้ำยังไหลอยู่ครับไหลลงมาเลยลงมาเลยเออย่างอีหลานย่างพี่พุ่นนี่พอจะมาทางนี้ไปย่างลัดกันมีทางลงครับไม่เคยเดินเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่ามันรกมากป่ารกนี่ครับน้ำตกมีเห็ดด้วยครับหรือว่าเห็ดอะไรครับกินได้เปล่าไม่รู้นี่ครับเห็ดเยอะมากเลยนี่ครับอันตรายครับตรงนี้เคยมีคนมาโดดเล่นน้ำพวกวัยรุ่นแล้วก็ว่ายน้ำเป็นตายน้ำครับน้ำลึกมากครับเนี่ยแต่น้ำใสมากครับเห็ดครับเห็ดอะไรไม่รู้ครับมีเห็ดด้วยดูครับเดินหนูมีแต่หินครับนี่หินเป็นหินภูเขาครับต้นไม้ใหญ่ครับเห็นไหมอีละฮอดใส่แล้วอู้ยิงโดดได้อยู่ตรงมดอาบอยู่ว่ะแม่ฮอนนี่โคตรเหล่เลยโอ้หน้าฝนเนาะนี่ดิน้ำใสมากเลยครับนี่มีปลาด้วยนี่ครับมีปลาด้วยเฮ้ยน้ำใสนี่น้ำตกครับเวลากระเรียนเลยนี่นี่เรียนฟังเสียงได้พี่ตื่นกล้องมันเสียงกระเรียนบัดเสือน่ะล่ะฮะเรียนบัดเสือล่ะมัดเสือเลยนี่ครับธรรมชาติมากเลยครับนี่ครับบ่หนาวหรอกนี่ครับดูครับธรรมชาติมากเลยครับป่าใส่กางเกงเหรียญนี่ว่าจะถ่าย YouTube น้องมดเหรียญน้ำนั่นอะไรเลยพอติเสือน่ะร้อนร้อนน้ำใสมากเลยครับสาวผมจะลงเล่นน้ำลงเลยอ่ะน้ำเย็นมากเย็นกว่าปกติพอลงมาหนึ่งน้ำโอ้อีพอถ่าย YouTube อยู่ไปเล่นพี่อย่าไปหมองมันลึกเด้อนี่ครับรักษาความบริเวณน้ำครับเข้ามาในนี้จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับดูเขินๆอันนี้เป็นกล้วยป่าครับหนาวเย็นเหรอครับ
น้ำใสมากดินเหมือนเตาเลยเหี้ยบ้านเลนต้องผีนี่ดูชัดๆกล้วยป่าครับน้ำไหลไม่แห้งเลยอ่ะน้ำไหลเป็นแดงเลยนะคะทุกคนจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ครับสองข้างทางเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งโน้นครับเหรอสไลเดอร์เร็วเดี๋ยวขึ้นไม่ได้เร็วขึ้นไม่ได้เดี๋ยวลูกผมจะเล่นสไลเดอร์นะครับเร็วขึ้นทั้งพี่ขึ้นมาทั้งพี่ช่วงตอนผมมาสงการครับน้ำได้แรงกว่านี้ครับทั้งกระแดดสไลเดอร์เลยมันเรื่อนก่อนนี่ครับหินลื่นมากเลยครับลื่นมากเลยสมมติก็ไม่มีอะไรครับก็มีแต่ป่าครับท้ายนี่ก็เป็นหินครับหินเป็นชั้นอยู่ครับนี่ครับหินนี่ครับพอขึ้นมาได้อ่ะน้ำนี่ไหลมาบนภูเขาครับภูเขาสูงๆที่ผมลงคลิปวิดีโอให้ดูครับที่สูงตอนอยู่หมู่บ้านที่ผมถ่ายมาเขาลูกนี้แหละครับนี่ครับแต่ไม่ได้อยู่ข้างบนนะครับผมเข้ามาข้างล่างครับว่าไม่กล้าเข้าป่าเข้าไปลึกครับเพราะว่ายุงเยอะมากเดี๋ยวถ้ามาตรงนี้ยุงไม่ค่อยหนีครับเข้าใจไหมเวลาสไลเดอร์สไลเดอร์อีกแล้วขึ้นจะขึ้นก็ได้เออว่ะเน่นะคะทุกคนมันไม่ค่อยเล่นครับไม่พึ่งแล้วเอื้อนส่วนไทยโกมาไม่พึ่งแล้วอ่ะปะกลับปะบ่กลับฮะบ่กลับมีคิดแล้วพอกระลงมาเล่นแล้วหมดบ่มันหนามมันเย็นบ่เย็นเอื้อนจังมานั่นอีกปะแม่นะครับทุกคนพ่อเราไม่หลอกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทำบ้างพาเพื่อนเดินมาดูข้างบนครับนี่ครับกล้วยป่าครับต้นใหญ่ครับอ
เข้ามาก็ได้ยินแต่เสียงนกร้องนะครับชอบออกป่าด้วยครับมีพันไม้ด้วยครับไม้ด่างนี่ครับใบมันเป็นหนึ่งด่างครับมีหลายต้นครับนี่ไม้ด่างแท้ครับนี่ครับไม้ด่างหยุกเยอะมากเลยครับ